เขาเสิร์ฟมาเขาบอกว่าตอนนี้ค่ะบลัดมูนกำลังจะมาโอ้อยากจะบอกว่าไม่เคยได้อยู่บ้านตัวเองเลยเนาะเดินทางตลอดค่ะบลัดมูนจะมาแล้วยังไงล่ะเราไม่สนไม่แคร์บ้านเราปลอดภัยค่ะคุณผู้ชมบอกว่าระวังน้องตัวนี้น่ะเข้าไปในมิติสวรรค์นะก็เลยรีบเอารั้วมาล้อมไว้เลยค่ะไม่คือถ้าเขาไปมิติแห่งสวรรค์อะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะเทเลพอร์ตไปปุ๊บแล้วหายไปเลยไงโอ้โหเราต้องเซฟชีวิตเขานิดนึงค่ะน่ารักต้องเลี้ยงไว้คุณผู้ชมบอกมาค่ะว่าในป่าทวายไลท์ใช่ไหมมันมีเควสลับอยู่เราจะต้องเอาขนแกะค่ะไปถวายบรรณาการให้แก่เขานั่นเองก็แน่นอนขนแกะในไมน์คราฟต์มีทั้งหมด16สีใช่ไหมคะในพวกนี้แต่ว่าเราจะหาสียังไงล่ะไม่ยากเลยค่ะในมอดที่เราเพิ่งไปมาใช่ไหมมันชื่อน่าจะ PRO ไม่ใช่อะไรสักอย่างอะลงท้ายด้วยคราฟต์โอ้ทอปิกคราฟต์ใช่ไหมโอเคเขียนอย่างนี้ค่ะนี้ยังไงล่ะพวกนี้ค่ะมันคือดอกไม้ซึ่งก็คือสีนั่นเองโอ้โหอย่างนี้ก็แปลว่าเราน่าจะมีสีครบทุกสีแน่นอนค่ะเพราะดอกไม้ในมอสชายหาดเยอะมากเลยคราฟจนเกือบหมดเลยค่ะแต่ว่าขาดหนึ่งสีคือสีชมพูสีชมพูได้จากดอกไม้โอเคแดงผสมกับขาวได้เป็นชมพูค่ะโอเคแล้วก็ชมพูต้องมีชมพูแดงแล้วก็น้ำเงินนี่ได้เป็นสีมาเจนต้าแล้วครับเรียบร้อยค่ะตอนนี้ก็มีครบทุกสีแล้วสินะมีครบทุกสีแล้วก็ได้เวลาในการไปป่าทวายไลท์แล้วค่ะนับดุดสี2 4 6 8 10 12 14 16ครบแน่นอนเอาไปอย่างละหนึ่งพอแล้วไปค่ะมันคงแค่บังคับแค่อย่างละหนึ่งเท่านั้นเลยเนาะถ้ามากกว่านี้เราก็คงไม่มีค่ะว้ามืดน้องแมวจ๋าเอ๊ะน้องแมวเราอยู่ไหนนี่ไงไอ้ที่สว่างเขาบอกว่าพื้นที่ที่เราจะไปมันอยู่ในโซนค่ะที่ชื่อว่า Enchant Forest Third Biome เฮ้ยนี่ล่ะเตอร์สีรออะไรเป็นพันเลยเลยค่ะเอาล่ะวิ่งไปตรงนี้เลยค่ะ 1,000 บล็อกโอ้โหเป็นพันแล้วไงวิ่งแป๊บเดียวก็ลดมา900แล้วโอ้มาแล้วใกล้ถึงแล้วใช่ไหม100เมตรค่ะนี่แหละเขาบอกว่านี่ค่ะคือเควสลับขนาดต้นไม้ยังมีหลากหลายสีสันเลยโอ้โห Enchant Forest ค่ะเหล่าสีสันที่สวยงามอร่ามแท้เอ๊ยสิ่งก่อสร้างมาแล้วนี่แหละเควสลับของเราอยู่ตรงนี้แน่นอนอุ๊ยสวัสดีจ้าเขาชื่อว่าเควสติ้งแรมค่ะเป็นเจ้าแพ้นั่นเองโอ้โหแพ้ที่ไม่มีขนเราต้องเอาขนมาให้แพ้สินะอ้าวแพ้จะไปไหนแล้วแพ้เลือดเท่าไหร่แพ้เลือดโอ้โห85แค่ตีเปล่าๆก็ตายค่ะเดี๋ยวนะถ้าเราไม่อยู่ตรงนี้แพ้จะตามเรามาไหมถ้าเราทิ้งนี่แพ้จะเอาไหมโอ้แพ้มองเห็นขนแก่ค่ะแล้วแพ้เอามาเหลิมเดินมาอย่างไวเลยไอ้นี่มีหนึ่งสีแล้วเอาล่ะเช่นนี้ไปเลยแพ้เราให้เจ้าหมดทุกสีเลยแพ้โอ้ดูตาเรืองแสงนะสิค่ะทำไมแพ้โอ้แพ้ยืดตัวได้โอ้อะไรนี่เฮ้ยตอนแรกคิดว่าแบบสีมันจะพาดผ่านตัวแพ้เปล่าค่ะแพ้ยืดตัวออกแล้วสีมาเอ๊ะก็บอกว่าเขาจะมีรางวัลให้เราเอารางวัลมาแล้วเป็นอู้หัวแพ้ค่ะแล้วก็บล็อกเหล็กบล็อกอิมเมอรัลบล็อกทองบล็อกลาพิสให้มาแค่นี้เหรออุ๊ยเฮ้ยมันใหญ่มากโอ้เป็นหัวที่ใหญ่มากอะแต่แบบนั่นนาไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่นะแต่เขาอะให้ผ่านได้เขาน่ารักดีโอ้โหเป็นแพ้ที่แบบสุดๆเลยค่ะจะบอกว่ามันก็น่ารักนะแต่พอเห็นตัวยืดออกไปที่มันไม่น่ารักเลยมันน่ากลัว เหมือนใส่ห่วงที่คออะไรใช่ไหมคะอันนี้ใส่ขนแกะค่ะเป็นห่วงที่ตัวอย่างกว้างเลยแพ
เอ๊ะลองเควสสำเร็จแล้วเรียบร้อยค่ะผ่านเควสแล้วก็จัดการเขาเลยแล้วกันมีรางวัลให้ไหมแบบรางวัลที่ซ่อนอยู่ไม่มีค่ะโอ้โหเป็นป่าที่แบบมีสีสันน่ะคือเข้ามาอย่างเงี้ยยังไงก็เห็นแน่นอนว่าใช่เลยค่ะในไมน์คราฟต์ปกติเราเพิ่งมีเขาแพะเข้ามาเมื่อไม่นานมานี้สดๆร้อนๆค่ะแต่ในมอดนั้นอะไรอ่ะเฮ้เหมือนดินทนเสียงแพะไม่ไหวดินแตกตัวเลยค่ะเฮ้ยวิธีแห่งการขุดดินอย่างนั้นเหรอหินถูกเปลี่ยนเป็นถูกเปลี่ยนค่ะแล้วก็ถูกเปลี่ยนเป็นดินแล้วก็ขุดออกเฮ้ยอะไรนี่มันเปลี่ยนสภาพเลยค่ะแล้วแร่ล่ะถูกเปลี่ยนสภาพได้ไหมไม่แร่ไม่เปลี่ยนค่ะแร่ยังอยู่โอ้โหจากหินเป็นกราเวลแล้วก็เป็นดินแล้วก็หายไปเฮ้ยเป็นเขาแพะที่มีพลังพิเศษอย่างนั้นเหรอโอ้ในที่สุดเราก็ได้รู้แล้วค่ะว่าทำไมแพะน้อยพวกนี้ถึงมีเขาเพราะว่าพ่อมันมีเขานั่นเองเดินไปเดินมาเดินมาเจอสิ่งนี้ค่ะสงสัยต้องเข้าไปทักทายกันหน่อยแล้วมีกรงไหมมีจริงด้วยเป็นบอสที่แบบน่าสงสารที่สุดค่ะเพราะว่ามันเดินผ่านง่ายไงเห็นบ่อยเห็นง่ายมาทีไรก็ได้จัดทุกทีค่ะตัวเองนี่แน่ตายแล้วนี่เอ้าเลือดหายแล้วยังไม่ตายเหรออีกทีหนึ่งแล้วกันค่ะเสร็จเป็นบอสที่น่าสงสารจริงๆเอาล่ะได้เวลากลับแล้วในที่สุดเราได้กลับบ้านแล้วเคล็ดลับที่คุณผู้ชมบอกมาก็เสร็จเรียบร้อยค่ะอย่างไวอะเจ้า1เจ้า2เจ้า3เจ้า4เจ้า5เจ้า6 7ค่ะตัวนี้ตัวที่8นี่โอ้โหยืนเรียงกันเป็นแถวด้วยความน่ารักตัวที่ชอบมากน่าจะเป็นเจ้าแก๊สนี่แหละน่ารักดีที่เหลือก็น่ารักเหมือนกันค่ะแค่แบบชอบหนวดแก๊สที่มันดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กได้แค่นั้นแหละเอาล่ะเราพร้อมแล้วที่จะไปในมิติอื่นค่ะแต่ก่อนอื่นซ่อมอุปกรณ์ก่อนถ้าจะไปมอดนี้นั้นไม่ยากค่ะทำพื้นที่ค่ะด้วยแซนสโตน 3x3 เท่านั้นก็พอแล้วถ้ามิวจำไม่ผิดนะมันใช้บล็อกนี้แหละโอเค 3x3 แล้วก็วางบล็อกอะไรก็ได้ค่ะกั้นไว้ข้างล่างนี้แล้วเราก็เติมน้ำลงไปให้เต็มโอเคแล้วก็วางเสาขึ้นมา2ข้อสิ่งที่กังวลคือกลัวว่าจะไม่ใช่แซนสโตนค่ะเพราะว่าไม่ชัวร์แล้วก็สการับที่มีโยนลงไปไม่ใช่แฮะ เออาจจะไม่ใช่แซนสโตนค่ะไม่ชัวร์เลยลืมไปแล้วมันคือเข้าไปสู่โลกของทะเลทรายค่ะดินแดนของฟาโรห์น่าจะวางแบบเนี้ยให้เดานะแต่เราก็ตกใจว่าเอ๊ะเราจำผิดเหรอจำถูกนั่นเองดูสิคะสีเหลืองทองอารามแท้แลตะลึงนี้คืออะไรสวยมากค่ะถ้าจะไปใช่ไหมก็มีของค่ะที่แนะนำว่าควรเอาไปด้วยนะ Royal Tot ค่ะ Tot สำหรับการคืนชีพฟาโรห์เอาไปเผื่อซึ่งปกติมันก็มีให้นั่นแหละแต่ก็ควรที่จะเอาไปแล้วก็ Tot ธรรมดาเผื่อกันหลงทางใช่ไหมคะก็กรุณาเอาไปด้วยแล้วกันเอาล่ะเราพร้อมแล้ว Tot ก็มีแล้ว Tot ก็มีแล้วอาหารกับน้ำล่ะน้ำไม่ต้องกินค่ะขอแค่อาหารพอก็มาเรียบร้อยแล้วบูดูเซอร์เผื่อว่าต้องการถ่ายพื้นที่ก็เตรียมไปแล้วไปสิคะรออะไรเกมจะค้างไหมเกมจะเด้งไหมเกมจะพังไหมมาแล้วค่ะโอ้โหผมเป็นโลกแห่งทะเลทรายมาถึงปุ๊บก็ทักทายเราเลยเนาะเจ้าจะท้าทายธนูเราเหรอฮึโอ้โห NPC เยอะอะไม่ต้องไปสนใจเพราะว่ามันเป็นแบบดินแดนของทะเลทรายที่มีสุสานอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีไอ้เจ้าพวกชอบมาขุดสุสานนั่นเองสตอรี่เขาเป็นอย่างนั้นค่ะ
โอ้แล้วก็มาลงแมลงเทียบโอ้โหมาเป็นชุดไปดูนักสกิทธรรมดาตายมันเยอะแต่มันไม่ได้แข็งแกร่งอะไรเท่าไหร่เลยอ่ะมันไม่ได้แข็งแกร่งอ่ะเอาละโอ้โหอะไรเนี่ยสิ่งนี้คือไม่เคยเห็นเลยนะคะเฮ้ยหมิวว่าถ้าเราเข้าไปใกล้เราจะโดนตีไหมเฮ้ยไม่ตันสปีกเกอร์เฮ้ยเอ้าทำไมเอ้าประตูปิดแล้วอย่างนี้จะเข้าไปยังไงอะเอ๊ะสิ่งนี้หมิวไม่เคยเห็นมาก่อนค่ะเฮ้ยมันต้องมีทางเข้าสิอ๋อนี่ไงประตูอยู่นี่ค่ะเฮ้ยเขาไม่ตีเราด้วยนะเนี่ยซึ่งแปลกมากโอ้เอาเงินมาแลกเป็นดอกไม้แพงและเสียงเหมือนชาวบ้านเลยค่ะมันคือชาวมันคือชาวบ้านเวอร์ชันมีสกินจริงเหรอเออใช่เว้ยทำสนุกคิดหน้าคิดหลังเลยว่าตัวอะไรอะไรอย่างงี้สวัสดีจ้าโอ้โหชาวบ้านเวอร์ชันมีสกินถืออาวุธด้วยค่ะแลกต้นไม้ก็ได้แลกดอกไม้ก็ได้โอ้ไม่เคยเห็นมาก่อนเจ้าไงเตียงนอนก็มาแล้วแล้วก็อุปกรณ์ค่ะเบ็ดตกปลาโอ้โหความสามารถในการตกปลาระดับเอ็กเลยนะเนี่ยสุดยอดค่ะแล้วก็อะไรนี่หนังสือเอ็นทานไม่ใช่หนังสือเอ็นชาร์ตสี่คัมภีร์ค่ะแลกของได้อ่ะเอ๊ะอันนี้เขาเรียกว่าลูกอะไรนะคะอินทผลัมใช่แล้วแล้วนี่อะไรเอ่ยอุปกรณ์อีกแล้วมอดนี้แจกอุปกรณ์ฟรีเสมอค่ะไหนดูสิเอ้ยจะขึ้นข้างบนเฮ้ยเราบินได้นี่ฮะเราจะไปไต่บันไดทำไมใช่ไหมสวัสดีจ้าโอ้โหก็แลกของเหมือนเดิมอะไรก็เนี่ยเอ๊สิ่งที่มันอยู่ตรงนี้มันน่าสนใจเหลือเกินกล้าสกิดไหมอู้ว่าแล้วคือแบบโมเดลมันก๊อปปี้มาไงมันก๊อปปี้จากเอ็นคริสตัลมาค่ะก็ว่าแล้วว่าแน่เลยคือเตรียมตัวเตรียมใจไว้แล้วเฮ้สวัสดีจ้าจะมาอยู่ทำไมบนหลังคานี่หือขายของซ้ำๆเดิมๆค่ะส่วนใหญ่เป็นดอกทานตะวันดินแดนทะเลทรายนี่ขนาดไม่ใส่ในวิชั่นเลยค่ะถ้าเราใส่ในวิชั่นล่ะโอ้นี่ไม่ใส่นี่ใส่ค่ะเอ้ยอย่าไปใส่มันเลยนี่รอบนี้มีมังกรมาด้วยเหรอนั่นอะไรคะนั่นเสียงขู่คำรามช่างแสนจะน่ากลัวตัวเองไอ้โจรก็มีอะไรก็มีโอ้โหแมลงอ่ะแมงมุมเหรอยิงถึงไหมนะเฮ้ยเจ้าเป็นแมงมุมน่ากลัวแค่ไหนก็อยู่ได้แค่ตรงนั้นแหละเฮ้ยมันไปได้ยังไงที่เรายิงธนูทีเดียวมันไม่ตายเอาตายค่ะคือถ้ามันยิงทีเดียวไม่ตายแปลว่าต้องแข็งแกร่งค่ะโอเคนะเดี๋ยวโจรโอ้มะเร็งอ่ะโอ้นั่นมันแมงป่องโอ้โหทำมะเร็งชัดๆโอ้น่ากลัวมากเลยอ่ะใครที่กลัวมะเร็งนี่ไม่เหมาะสำหรับถ้ำนี้อย่างรุนแรงอ่ะโอ้แมงป่องคิดเอาได้ด้วยจับได้ดาบแล้วแหละอุตส่าห์อยากยิงธนูเพื่อรักษาระยะห่างค่ะอะในวิชั่นกันเถอะเพื่อความสบายใจค่ะโอ้โหเมงปองโอ้ที่คุณผู้ชมบอกว่าให้เรามาโลกแห่งแมลงตรงนี้คือโลกแห่งแมลงเหรอคะอันนี้มิวไม่แน่ใจเพราะว่าในอธรรมเวอร์ชั่นก่อนน่ะไม่เคยเจอพวกนี้ค่ะนี่บล็อกอะไรอ่ะเก็บต้องเก็บไหมเนี่ยมันขุดเรซินเหรอฮะเอ๊ะน่าจะใช้ดาบไม่ใช่ขวานไม่ใช่พิกแอคโอ้โหขา
น้องแมวตกใจหมดนิ้วก้าวเอ้าไปกินปลาไปเว้คนกำลังขุดแล้วก็ตกใจหมดเลยอะไรเอ่ยไม่มีงั้นขุดนี้ต่อค่ะนี่คือถ้ำแมลงใช่ไหมเนี่ยโอเคตอนนี้เป็นตอนคืนแล้วถ้าเป็นตอนกลางวันล่ะนี่เนี่ยนี่เนี่ยโอ้ยตกใจหมดโอ้อะไรกันโผล่มาปุ๊บอยู่ข้างหลังเราเนี่ยโอ้ยที่ไหนก็มีมังกรเนาะแหมมีทุกที่จริงๆค่ะแล้วก็น้ำอูดสวัสดีเทมได้ค่ะแต่เราก็คงไม่ขี่อูดหรอกบินได้อ้าเจอแล้วพีระมิดค่ะแต่เดี๋ยวก่อนไปนี่ก่อนโอ้โหแม่มันเล่นอย่างนี้กันเลยเหรออะไรกันเฮ้เสียงน่ากลัวมากเลยอ่ะเราจัดการมังกรไปแล้วนี่มันต้องไม่มีอะไรแล้วค่ะโอ้โหเขาไฟกันตีกันสู้กันค่ะและแน่นอนเราไม่ต้องคิดว่าจะเป็นอะไรน่าจะเป็นของเดิมๆเนี่ยที่เคยเห็นมาแล้วหลายครั้งนั่นเองสมุดกระดาษแล้วก็ทองเอาก็เอาล่ะทีนี้ได้เวลาที่จะลองดูแล้วค่ะปกติพีระมิดพวกนี้เราจะขุดไม่ได้อะไรเนี่ยเอ้ยแม่บิวค่ะไม่ได้ไม่อนุญาตให้เคลียร์ได้ว่ามันบอกว่ามันเป็น unbreakable block ค่ะบล็อกที่ไม่สามารถถูกทำลายได้อะไรกันแหมอุตส่าห์แบบจะไถรวดเดียวให้เสร็จไม่ได้ค่ะไม่ถูกงั้นก็เป็นที่แรกที่เรามาค่ะแต่เราไม่ได้ขุดนั่นเองเจอเลยค่ะนี่เลยสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทำอะไรก็ทำไปจ้าเต็มที่เลยตัวเองอุ้ยเยอะจังเลยซึ่งในนี้ค่ะมันมืดมากเนี่ยดูสิโอ้โหอย่างมืดนี่ไม่ต้องห่วงค่ะเราทำให้มันสว่างได้ทันทีทันใดอาวุธเอามามีอะไรไม่รู้เอามาให้หมดเนี่ยอุ้ยมีรองเท้าแล้วก็มีสร้อยด้วยเมื่อเราตายค่ะแล้วเรามีสร้อยเนี้ยอุปกรณ์ของเราค่ะมันจะอยู่ที่ตัวเรามันจะไม่หล่นลงพื้นเฮ้ยก็ดีนะโอ้โหต้องใส่สร้อยใส่ได้แค่เรามีคอนเดียวเราก็ใส่สร้อยได้สร้อยเดียวแค่เอาล่ะเข้ามาปุ๊บขโมยสมบัติแล้วปิดประตูด้วยจะได้เดินมาในนี้สบายใจค่ะทีนี้เราก็ต้องลงไปข้างล่างนี้เพื่อหาที่อยู่ของฟาโรห์ค่ะนี่แหละส่วนสำคัญเลยที่จะทำให้เราลงทางค่ะโอ้ตกใจมาเลยนึกว่าอะไรกับดักควันเนี่ยโอ้โหนึกว่าจะมีอะไรเพราะเรามั่นใจว่าในสุสานมันไม่มีอะไรนะโอ้ได้ยินเสียงแบบสตันเนี่ยกับดักเดี๋ยวกับดักธนูค่ะนี่ก็กับดักเอาล่ะโอ้รอบนี้เจอไวมากเลยค่ะโอ้โหคือไม่ต้องบอกอะไรค่ะกับดักเพียบไปหมดเนี่ยปิดกับดักสิเอ๊ะหรือต้องใช้มือเปล่าไม่ใช่อ่ะปิดไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็เอาของแล้วกันธนูเราก็เก่งกว่าธนูไอ้พวกนี้เยอะฮะแล้วทำไมมันปิดกับดักไม่ได้ปกติจะปิดได้นะเนี่ยสวัสดีจ้าอุ๊ยนี่มันห้องฟาโรห์โอเคนี่คือที่ขวาเขาจะบอกว่าฟาโรห์ไม่ได้อยู่ในนี้ค่ะซึ่งเราก็รู้แหละว่าฟาโรห์น่ะไม่ได้อยู่ในนี้หรอกท็อตที่เราเตรียมไว้ค่ะรอยัลท็อตมาเลยก็จุดไฟให้มันนี่เฮ
ให้เราไฟกับฟาโรห์ไหวไหมน้องแมวอาหารแมวแมวบอกเพิ่งเก็บอาหารแมวไปอุ้ยอะไรกันคนต้องไฟทำไมต้องมายุ่งวุ่นวายอะไรอย่างนี้ด้วยใช่ไหมคะอาหารแมวเพิ่มมาแล้วเอาละมาวางท็อตหนึ่งท็อตสองท็อตสามท็อตสามที่ค่ะในมือเราถึงนี้ใช่ไหมคือแบบปุ้นตรงก็ไม่อยากไปกลัวน่ะกลัวเอาเป็นว่ากลัวไงมาแล้วฟาโรห์ที่10ค่ะ3 4โอเคเรียบร้อยคืออย่างนี้ค่ะฟาโรห์มันจะมีระดับของมันค่ะระดับความยากความโหดของมันถ้าเราดวงซวยเราอาจจะเปิดเจอฟาโรห์ที่โหดก็ได้แต่ว่าอาวุธของเราก็น่าจะแรงกว่านะหวังว่าจะเป็นเช่นนั้นค่ะแล้วเปิดอีกรอบหนึ่งอาล่าสมบัติของฟาโรห์ค่ะปุดมาทั้งนี้เลยเอาให้หมดไงแล้วก็ท็อตที่แสนจะสว่างก็เอาออกไปเรียบร้อยค่ะเราสามารถจัดการฟาโรห์ไปได้หนึ่งตัวแล้วทำไมมันดูง่ายล่ะอันที่จริงมันไม่ง่ายแต่คือไอเทมเติมเงินค่ะไอเทมเติมเงินตัวอะไรอีกแล้วส่งฟ้าผ่ามาผ่าเราอีกแล้วค่ะเฮ้ยนี่ไงล่ะมันหายตัวค่ะโอ้โหมีบัฟอะไรไม่รู้ไหมเราได้ตกใจเล่นๆเสมอเลยเดินอยู่ธรรมดาธรรมดาก็มีฟ้าผ่าใส่หัวค่ะเอาล่ะตรงนี้สินะไม่ใช่อ่ะมันมีเทคนิคการหาทางเข้าไหมเนี่ยว่าตรงไหนคือทางเข้าอ่ะเยี่ยมเลยเนาะเดี๋ยวมันยิงแม่นมากเลยค่ะโอเคนี่คือทางเข้าค่ะปิดประตูสวัสดีจ้าวนซ้ายวนขวาเหมือนเดิมค่ะทำลายกองสปอนเสร็จแล้วก็เคลียร์พอเคลียร์เสร็จก็แบบเปิดกล่องทุกกล่องไม่มีอะไรเปิดกล่องนี้คือของทั่วไปเปิดกล่องนี้ธนูฟรี1อันค่ะแค่นั้นแหละแล้วก็ไถกลับบ้านให้หมดมันเป็นสเต็ปแล้วก็รอบก่อนที่เรามาตรงนี้ใช่มั้ยคะมิวลงไปทางนี้แล้วมิวไปทางซ้ายแล้วมันเจอเลยอ้าวรอบนี้มีข้างหลังค่ะแล้วก็ขวาซ้ายเหมือนเดิมทางนั้นทางขวาทางนี้ซ้ายทางนี้ค่ะเราจะไปทางซ้ายเหมือนเดิมคือ5 minutes later เจอแล้วค่ะใช่ไหมเกือบกับดักล้วนๆพิษเยอะเลยอะไรอย่างเงี้ยเอาล่ะของนี่อยู่ในนี้เดี๋ยวเราจะโดอย่างรวดเร็วแล้วกันค่ะเอาล่ะพร้อมแล้วใช่ไหมโดบแอปเปิลทองคำนิดหนึ่งแล้วกันค่ะจากนั้นคืนชีพให้ฟาโรห์มาเลยเอาล่ะแล้วเราก็เปิดสุสานค่ะมาแล้วเปิดก่อนได้เปรียบเปิดก่อนได้เปรียบโอ้โหเรียบร้อยค่ะฟาโรห์ที่3ค่ะชื่ออยู่ไม่แน่ใจว่ามันอ่านว่ายังไงก็เลยไม่กล้าอ่านเลยอะไรสักอย่างนะทูอินเทปเลยค่ะน่าจะอย่างนั้นแล้วทุกครั้งมันก็ต้องมีของให้เรารอบนี้เป็นขวานเนี่ย9ดาเมจเหมือนขวานเพชรเลยนะเนี่ยแต่ถ้าโดนตีแล้วมันจะทำให้เราติดน็อกแบ็คอย่างรุนแรงเขาว่าอย่างนั้นเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยเท่าที่หนูจำได้ค่ะเราต้องหารูปปั้นให้เจอรูปปั้นหมาค่ะเอ๊ะมันโดนผลักออกเลยเมื่อกี้อย่าเพิ่งตีเราไหนนะมีของให้ไหมไม่มีเอ๊ะเฮ้ยใช่ไหมเนี่ยอันนี้เหมือนหมาไหมเนี่ยเฮ้ยน่าจะใช่ค่ะอุ๊ยมีแผ่นป้ายบอกด้วยอะไรไม่รู้เยอะมากเลยค่ะทั้งหมดนี้มันเป็นข้อมูลค่ะที่เวลาเราเข้าหมานะเขาจะอธิบายให้ผู้เล่นฟังว่าในมอดนี้มันมีอะไรบ้างใช่ไหมอย่างเช่นว่าก็มีบอสค่ะแล้วก็มีพวกโจรอะไรอย่างเงี้ยพวกนักฆ่าแล้วก็จะมีแบบรูปปั้นยีราฟค่ะก็มีเหมือนกันแล้วก็มีไบโอมอนุบิสไบโอมค่ะราไบโอมแล้วก็เอทัมไบโอมก็มีหลายอย่างมากแล้วก็เริ่มต้นสิ่งนี้ค่ะสิ่งสำคัญที่สุดอยู่ที่ตรงนี้แหละค่ะไอรอนออฟลาเบอร์บางทีมันจะเป็นเควสค่ะที่มีเฉพาะที่นี่เท่านั้น
เราก็ต้องเข้าไปก็เขาให้ของเริ่มต้นน่ะนิดๆหน่อยๆค่ะเรียบร้อยแล้วก็อะไรเอ่ยโอ้หายใจใต้น้ำน่าจะเป็นอย่างนั้นค่ะใช้ชีวิตเยี่ยงปลาในน้ำนั่นเองมีให้แค่นี้เหรอก็ส่วนใหญ่จะมีแค่นี้แหละสิ่งนี้เขาหากันก็เพื่อสิ่งนั้นค่ะไอดอลนั่นแหละอย่างเดียวเลยเอ๊ะโอ้ใหญ่มากโอ้ใหญ่ว่าวังอลังการเขาตายไปแล้วเรารู้เรื่องนั้นแหละเจ้าหลบก่อนสิข้าจนสำเร็จ achievement เนี่ยเฮ้ยมันมังกรที่ไหนอะสเตท5ค่ะสเตทสูงสุดแล้วใช่ไหมเนี่ยโอ้ตัวใหญ่มากแต่เป็นซากเขาบอกว่ามังกรที่5เนี่ยมันจะอยู่ใต้ดินค่ะเดี๋ยวนะเลือดเท่าไหร่ไหนๆเมื่อกี้เห็นข้อมูลเหรอนะเลือด700ค่ะอัมเมอร์17สเตท5เพศเมียปกติจะอยู่ใต้ดินค่ะแต่นี้มีแค่ซากให้เห็นหูใหญ่มากคือแค่เห็นก็รู้สึกเลยเอาล่ะถ้าเราเข้ามาในมอนนี้ใช่ไหมเราก็ต้องจำทางกลับให้ได้ค่ะว่าประตูกลับเราอยู่ตรงไหนแน่นอนว่ามิวไม่ต้องจำเพราะเรามีทั้งกุญแจในการเทเลพอร์ตกลับใช่ไหมแล้วมันมีหนังสือด้วยค่ะหนังสืออยู่ในมอนอะไรนะจำไม่ได้ไม่เป็นไรกดอย่างนี้ก็ได้ค่ะลองดูสิสักเล่มนึงอ่ะที่เป็นคัมภีร์เวทค่ะนี่ยังไงล่ะมันจะมีหนังสือเล่มนึงอยู่ไหนนะอันนี้ปกป้องเราจากฟ้าผ่าปกป้องเราจากน้ำแข็งค่ะแล้วก็ให้แขนเรายาวขึ้นใช้ชีวิตเยี่ยงปลาในวิชั่นก็มีค่ะนี่ไงล่ะหาเล่มโหยของดีค่ะของดีมีเท่าไหร่ใช้ให้หมดเลยก็ได้แต่ก็เก็บไว้ใช้ก็ดีนะเอาล่ะกลับกันเถอะค่ะมันได้มาเรื่อยๆอ่ะเวลาเปิดกล่องสมบัติอะไรอย่างเงี้ยก็ได้มาเพิ่มตอนแรกมี5ใช้ไป1ก็ยังเหลือ5ไงเพราะมันได้มาเรื่อยๆนั่นเองกลับบ้านเราแล้วเห็นไหมโอ้ดีงามดีมากๆเอาล่ะมาอยู่ตรงนี้แล้วขออย่างหนึ่งค่ะมันชื่อแซนใช่ไหมไม่แซนหรือว่าแซนค่ะไม่ใช่แซนสิ่งที่เราต้องการชื่อลามสโตนค่ะโอเคเอาลามสโตนที่มีมาเผาเลยไหนเผาแล้ว9อันแล้วค่ะแล้วก็คราฟเป็นลามสโตนสลับใช่ไหมแบบนี้ของที่เราต้องคราฟค่ะหน้าตาเป็นอย่างนี้มันคือเครื่องโม่หินนั่นเองแต่พอกดแล้วปุ๊บอ้าวมันไม่ไปค่ะก็งงเหมือนกันว่าทำไมมันไม่ไปทั้งที่เรามีของใช่ไหมไม่เป็นไรอ่ะใส่เข้าไปเองเอ๊ะไม่ใช่นี่มันทรายลามสโตนใช่วางลงไปค่ะได้แหละเครื่องโม่ค่ะวางสิเฮ้ยมุนได้ด้วยเครื่องโม่ทำอะไรได้บ้างจากสีค่ะแต่เดิมเราคราฟเราจะได้2เอามาโม่เราจะได้3ค่ะเหมือนพี่โม่ไหมเฉพาะคนเล่นแอลจะรู้นี่ไงไอ้ฟุยพี่โม่ของเรานั่นเองวางก้อนหินดูสิวางเครื่องโม่ลงไปแล้วใส่ดอกไม้เฮ้ยดอกไม้ใส่ตรงโอ้ใส่ได้ค่ะน่าจะใส่ได้ทีละเป็นกองไอ้หมดแล้วโม่ออกมาได้เป็นสีค่ะโอ้โหคราฟธรรมดาเฮ้อไวกว่ามาปั่นล้วนๆเลยแต่มันดูอลังการดีค่ะดูสิดอกไม้หายไปแล้วเราได้เป็นสีกลับมาตั้ง12อันแน่ก็ดีนะพาร์ทนี้ทักกันไปก่อนค่ะเจอกันใหม่บานหน้าสำหรับมดทะเลทรายใช่ไหมคะก็เป็นเรื่องของการสำรวจหาพีระมิดไปเรื่อยๆค่ะตีบอสไปเรื่อยๆนั่นเองแต่สำหรับเราก็คิดว่าแค่นี้พอแล้วได้ของมาพอสมควรค่ะได้ทำเควสนิดๆหน่อยๆอย่างน้อยก็ได้ไปเห็นมันแล้วเนาะเอาล่ะพาร์ทนี้ลากันไปก่อนบ๊ายบายค่ะ